วันนี้เนี่ยได้ผมเองนะครับตัวแทนศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับได้เดินทางมาพร้อมกับท่านนายกเทศบาลตำบลหัวทะเลคณะสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมกันเพื่อที่จะเดินทางมาร่วมกันในการกำจัดเชื้อที่ตลาดดอนขวางของเรานะฮะวันนี้ก็มีเจ้าของตลาดไม่ว่าจะเป็นคุณใหญ่แล้วก็น้องเจี๊ยบนะฮะที่ได้มาร่วมกันฮะก็ทางหลังผมนี่ก็คือชุดของมูลนิธินะครับที่เป็นชุดที่มาร่วมเป็นจิตอาสาในการที่จะร่วมกันในการที่จะฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่เราเตรียมมาให้ในวันนี้นะครับครับคุณยายเป็นไงครับวันนี้กับคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันรู้สึกขอบคุณมากที่ว่าไม่ห่วงไม่ทอดทิ้งคนโคราชด้วยกันนะครับครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับผมอยากให้คุณยายพูดบอกชาวโคราชหน่อยครับว่าผ่านวิกฤตร่วมผ่านวิกฤตกันครับขอให้คนโคราชสามัคคีกันมีความสามัคคีเชื่อฟังคำสั่งของรัฐบาลอย่าออกนอกบ้านคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันครับผมภาษาคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเจี๊ยบขอครับผมเป็นไงบ้างครับคุณเจี๊ยบขอให้ชาวโคราชหรือว่าทั่วประเทศอะค่ะคือว่าให้สู้กันผ่านโลกไปให้ได้ค่ะโควิดเนี่ยค่ะใช่ตอนอันนี้ค่ะช่วยพูดคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันให้หน่อยครับคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันเด้อพี่น้องโอ้ครับขอบคุณนะครับโอ้โหดีเกินคาดคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันค่ะ